สวัสดีครับผมบิ๊กครับสวัสดีค่ะจีค่ะวันนี้เราขอ,อนำเสนอคำได้ดีเริ่มฮิตเย้ย So what are we gonna be talking about this episode well we'll be talking about how to be fluent and how to learn English mm -hmm. how we make our English better right mm -hmm. uh -huh. so personally do you have any like techniques or any media that you mm. learn from to improve English well you can listen to like videos but personally I like to find an idol in learning uh, English uh, you know, so speaking find... of idol <laughs> I know who are you gonna be referring to yes being an Army as you are อือฮะ BTS ใช่ไหมใช่แล้วค่ะ Of course คำนี้ดีเนี่ยเอาจริงๆเราไม่ได้เป็นติ่งเฉพาะ BTS mm hmm. นะครับ mm hmm. เราชอบหลายกรุป๊ปหลายวงหลายศิลปินเลยทีเดียว mm hmm. แต่ว่าเอพิโซดแรกเลยที่เปิดตัวคำนี้ดีเข้าสู่โลกของ K-POP เนี่ยต้องย้อนกลับไปเอพิโซดที่33 mm hmm. right now currently we are at uh, like 600 e, s 0 0 something episode right but we want to direct you back to our episode 33 mm hmm. which is in our first year mm hmm. of doing podcast episode ท mm ี hmm. ่33เราพูดถึง speech mm hmm. ของ BTS mm hmm. นะครับโดยคิมดงจุนหรือว่า RM ที่ไปพูดปบมือเลยนะ <laughs> รักมากว่าง,งานซิมมากนะครับที่ <the> UN ชอบมาก uh, ที่ UN <Yeah. S 1> นะครับ <Yeah. S 1> นั่นก็เป็น episode ที่ทำให้เราได้รู้ว่าศิลปิน ที่เป็น K-POP i d o อเนี่ยมีเยอะมากที่เขา mm hmm. เก่งภาษาอังกฤษนะเราเลยรู้สึกว่างั้นเรียนรู้จากคนที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมชอบอยู่แล้วก็น่าจะดีซึ่งในกรณีนี้นะครับคือ BTS นั่นเอง <Yes. S 1> นะครับ <Yes. S 1> เพราะฉะนั้นเราก็จะรวมฮิตตอนเกี่ยวกับ BTS เไว้2ตอนนะครับ mm hmm. ตอนหนึ่งก็คือ BTS ขึ้นไปพูดอะไรในที่ประชุมสหประชาชาติ mm hmm. แล้วก็อีกอพิหนึ่ง mm hmm. we we're talking about um, taking t e s t right like how RM of BTS studied for his TOEIC test. Mm -hmm. And his TOEIC score was like way impressive. Yeah. Right. Mm -hmm. And besides ทุกคนเห็นว่าเราไม่ได้รักแค่ BTS <laughs> นะครับ <laughs> เรายังรักอีกหลายวง <c oughs> แล้วก็หลายรายการที่เกี่ยวข้องกับ K-pop world <c oughs> นะครับ <c oughs> เราก็จะมีอีกหนึ่งเอพิโซดซึ่งพิเศษมากๆนะครับทงจี it's about 26 K-pop idols that can speak English 26เยอะมากนะครับศ <c oughs> ิลปินไม่ว่าจะเป็นวงเป็นศิลปินเดี่ยวที่ <c oughs> เก่งภาษาอังกฤษมากๆเราเรียนรู้จากเขาเหล่านั้นได้เราก็จะมาฝากเอาไว้ในรวมฮิตครั้งนี้ด้วยครับ This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมสับกันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของ K-pop ครับดีมีบำ้ังจีดีมากเลยค่ะ So I guess you know a thing or two about K-pop rightI think so I I can say that because yeahSo who do you likeOf course BTS everyone knows everyone knows I'm an army เป็น army ใช่ไหมโอ้จริงๆแล้วเราก็เคยทำเรื่องของ BTS หลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง speech ของ BTS ที่ U N หรือว่าจะเป็นเรื่องของเพลงใหม่ของ BTS ก็เอามาแบบแปลเนื้อกันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะ อีกหนึ่งเอพิโซดที่เราจะพูดคุยกันถึงเรื่อง b t s คือวันนี้นะครับจริงๆแล้วพี่ไม่ได้เป็นคนที่แบบมีความรู้หรือว่าติดตาม K-POP เยอะขนาดนั้นแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่ชอบมักจะชอบจากการที่เรารู้ว่าเขาพูดภาษาอังกฤษ,าษ,าษาได้แปลกไหม,อมเออจริงจริง because I we all know we love that show uh from Dive Studio oh yeah Eric d o m yes We <That> s, <S love them. <laughs> yeah, that's why I know and that's why I love Eric Nam. Mhm. <laughs> I know him as an MC who speaks fluent English. Yes. Of course because he's he's a native. Mhm. <RPG> and uh and I learned about his music like way later. Yeah. ก <laughs> <laughs> <f uck> er, ็คือเพิ่งจะมารู้ว่าเอ้อร้องเพลงก็เพราะแต่ว่าเราประทับใจจากบทบาทของเขาในการเป็นพิธีกรที่พู้ภาษาอังกฤษดีมากนะครับใช่ค่ะแล้วก็ พอติดตามรายการของอ r ริกนามเก็จะพูดคุยกับเหมือนวินิทุทอ a ์กเราเลยอะอพูดคุยกับศิลปินในวงการเคป p, p, p ที่พูดภาษางอักฤษได้แบบเกือบทั้งหมดเลยเนาะเราก็เลยเรียนรู้จักคนเหล่านั้นจากรายการของเขาอะแล้วเราก็จะรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษเหมือนกับที่แบบ Of course I like the songs from BTS <c oughs> I admire the group and but I'm not a big fan I must say <c oughs> and honestly I know Very little about their personal life. Mm -hmm. But I love RM because he's best at, you know, English. English, yeah. And he's self taught. Yeah. That's very smart and very hard to do. Yes. Mm -hmm. And today we're just going to explore, like, his recent news about English uh -huh. and, like, why, like, the reason why he got so, such a high score. Yeah. And after that, we can say, oh, no wonder mm -hmm. he got that good. <laughs> and this is why so you want to read the news for us yeah sure so so let, let me tell you about this first so recently rm came on v-live it's like an application that like celebrities come do like live videos so we can in korea, watch right? them in, in korea in korea mm. but like other countries can watch it too right yeah yeah so basically um a fan asked him like his toic exam always this question always pops up yeah and then he told us that uh, he got like well, well, he revealed the score finally. Right, mm -hmm. uh, from you the news, uh, we, yeah. we we know that he took one like ten years ago. Yeah, and then he just took another one mm -hmm. very recently, and he just revealed the score. Yep. So, what's the full score of of TOEIC? I think it's nine hundred and ninety. Nine ninety. Yeah. And what did he get? He got 915, which is pretty high. That's high. Mm -hmm. That's very high. Yeah, yeah, yeah. Uh -huh. So uh, let's let's go to the news. Yeah, let's because let's dive in the article from uh -huh. all K-pop headline, leh man. Dai BTS RM reveals the score from the TOEIC exam he took for fun. Oh uh. Quote that quotation mark for fun, nah. เราทำอะไรสักอย่าง for fun ทำเล่นๆขำๆขำๆหนุกๆใช่ค่ะนี่บบไม่ต้องเป็นคนอย่างไรถึงจะว่างๆทํำข้อสอบโทอีกเล่นดีกว่านะครับรีเวลก็คือเปิดเผยนะครับเผยคะแนนของเขานะครับคะแนนสอบทีอีกโทอีกที่เขาทำแบบเล่นๆสนุกๆขำๆใช่คะนะครับอ่ะข่าวว่ายังไงอีกครับ BTS leader RM has been known to be studious and smart as he is known to have an IQ score of 148 and scoring 900 on the TOEIC exam when he was only in middle school Wow well, studious ค uh, ือขยันขยันเรียนเป็นเด็กเรียน so a studious person mm hmm. enjoy studying s or spend s a lot of time studying mm hmm. เป็นคนที่รัก,รกเรียนรักการเรียนขยันเรียนนะครับช,ชอบเรียนนะครับก็เป็นคนที่รู้เป็นที่รู้กันว่า เป็นเด็กเรียนคนหนึ่งฉลาด he smart แล้วก็ IQ คเขาเนี่ยได้คะแนนถึง148 which is super high it's like a genius because an average person might have what 100 100 plus right ร้อยสิบก็ถือว่าเยอะมากๆประมาณนี้ใช่ครับแล้ว148นสี่คือแบบสูงมากแล้วตอนที่เขาสอบโจอีกเป็นครั้งแรกตอนมิด e s c ลสกูลมิด l e s ลสกูลก็คือมัธยมต้นไหม ก่อนไฮสคูลคือมอนหนึ่งสองสามหรือเกรดเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมครับก็คือมัธยมต้นตอนสอบตอนมัธยมต้นสอบได้เก้าร้อยแล้วนะสูงมากเลยนะก็เก้าร้อยแล้วถ้าแก่สมัยนั้นนะเอออ RM previously updated his friend through viewers that he had been studying English while being under quarantine นี่ไง so number one no wonder he's been studying English while under quarantine. He's being very studious, like... กักตัวอยู่ใช่ขนากักตัวอยู่ก็เรียนภาษาอังกฤษนั่นไงนั่นคือเวลาว่างเขาแทนที่จะออกไปใช้อย่างอื่นก็มาศึกษาเรียนเรียนภาษาอังกฤษทวนต่างๆนะครับแล้วก็ Fans couldn't help but be impressed with RM's efforts as he once revealed that he has to constantly study English to be able to speak fluently as he does now. นี่ไง no wonder หมายเลขสองใช่ค่ะก็คือ constantly study English to be able to speak fluently as he does now ใช่เพราะว่าภาษาอังกฤษก็เป็นทักษะอย่างหนึ่งซึ่งทักษะเนี่ยไม่ได้ใช้นานๆมันฝืดกันได้เนาะใช่แล้วมันก็จะฝืดฝเราก็เหมือนกันถ้าสมมติเกิดไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนานๆแม้แต่ภาษาไทยไม่ได้พูดภาษาไทยนานๆเนี่ยอยู่ๆจะให้ลุกขึ้นมาแบบ พูดอะไรย,วยาวๆมันติดขัดนะใช่คะ่ะใช่ไครับเพราะฉะนั้นนี่นคือเคล็ดลับเลยครับว่าเขาทำยังไง <c oughs> เขาก็ต้องพยายาม Constantly Study English Constantly ก็คือต่อเนื่อง <c oughs> ทำทำอย่างทำอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องบอกว่า Fans couldn't help but be impressed couldn't help but ก็คือ อดไม่ได้อด,อดไม่ได้ที่จะนะครับ be impressed mm. ก็คือรู้สึกประทับใจเ mm. หลือเกินนะครับกับคะแนนและความพยายาม effort ของเขานะครับว่าไม่น่าล่ะถึง mm. เก่งเพราะว่าไม่เคยว่างเว้นจากการพยายามฝึกฝนอยู่เรื่อยๆนะครับ mm. แล้วก็ให้สมภาษณ์ว่า I got 900 something I think 915 he began explaining that it had been a while since he had t a k e n the exam so he didn't do as well He continued say that he continued very to poorly the reading part, but did say เขาต่อ e ปว่าเขาทำไ t ้ i t well in the hearing part อกวไอคะแนนที่หายไปที่ไม่ไม่เต็ม990เนี่ยก็น่าจะหายไปจากการทำข้อสอบในส่วนของการอ่านไม่ค่อยดีใช่ไหมครับแต่ว่าคนข้มั่นใจว่าการฟังอ่ะจะทำได้ดีมาก the hearing part แต่ว่า the reading part คือ did very poorly ก so ็คือทำได้แย่มากเลยนะครับแล้วก็บอกว่า he explained I completely failed in the reading part. I think my weakness is the text part or like the reading part because I don't use it often. นั่นไงอีกหนึ่งอันที่ต้องขีดเส้นใต้นะครับ mm. รู้ตัวว่าเราอ่อนเรื่องอะไรและรู้เหตุผลนี่ไงเขารู้แล้ววิเคราะห์ตัวเองได้เลยว่าอ่อนเรื่องอ่านเพราะไม่ค่อยได้อ่าน mm. เออมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องรู้จุดอ่อนของตัวเองนะแล้วถ้าสมมติเกิดรู้จุดอ่อนปับ๊บรู้เหตุผลปุ๊บอยากจะพัฒนาจะได้รู้ว่าต้องทำอะไรนะครับ uh huh. People think if I read English, I can quickly change into Korea, but actually, my mind becomes blank when I read English articles. So I'm bad with reading. I totally failed. But smart people tell me TOEIC is easy, so I felt sad. <laughs> mm -hmm. <laughs> พอตัวเองทํามีพาร์ทที่ทําไม่ได้ก็จะรู้สึกเศร้าไปเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวนะมันคือคะแนนหายไปไม่ถึงร้อยเองนะมันน้อยมากนะเออนี่ไงเขาบอกว่าคนคนจะเข้าใจว่า RM ที่เก่งอังกฤษเนี่ยจะเป็นคนที่พอเห็นภาษาอังกฤษปั๊บจะคิดเป็นภาษาเกาหลีแบบแปลได้ทันทีเลยซึ่งจริงเขาก็ยอมรับว่าเวลาอ่านแบบอาร์ติเคิลอะไรที่มันเป็นภาษาอังกฤษยาวเนี่ย his mind goes blank ก็คือมันไม่ได้แบบคล่องขนาดนั้น ก็เกิดจากการไม่ค่อยได้ฝึกฝนนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่า maximum score for the TOEIC is 990 and anything over 900 is considered a real really great score with the average score being in the 750 range ปกติคนจะได้ประมาณ750สําสำหรับ t o e ี c ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น900เนี่ยก็ถือว่าดีมากๆแล้วไปอ่านคอมเมนต์ของชาวเน็ตหน่อยดีกว่า n e t ติเซหรือว่าชาวเน็ตพูดว่าย่งไรบ้าง Can someone explain to RM what it means to fail LOL คือบอกเอ้ยช่วยไปอธิบายให้ RM ฟังหน่อยดีว่าคิมนคำจุนคาว่า fail เนี่ยมันสะกดอย่างนี้นะแล้วมันต้องอย่างนี้นะถึงเรียกว่า fail นะครับแบบ9:15 that's not failing ใช่ไหมใช่ค่ะ he's so modest เป็นแบบเป็นคนที่ถ่อมตัวมากๆใช่แล้วบางคนถึงก็บอกว่า I give up after getting less than 500 on it LOL <laughs> ทุกคน LOL ห <laughs> มดเลย <laughs> <laughs> นะคเขาว่าโอ้สานีบอกพอได้คะแนนต่ำกว่า500ก็บบเลิกละเลิกพยายามแล้วนะครับใช่ค่ะเออแล้วก็อวยกันต่างๆ RM is awesome โชอีก is not easy LOL ต่างๆนะครับเป็นการยืนยันว่าโถเพราะคุณไท้ยข้านี้ก็เยอะมากแล้วเก่งมากๆแล้วนะครับใช่ค่ะเป็นข่าวสั้นๆเองเนาะแล้วก็แต่ เรารู้สึกว่าน่าสนใจมากเพราะว่าหนึ่งมันโชว์ให้เห็นว่าต่อให้คุณเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเยอะขนาดนั้นในการทาํางานเ,เนี่ยอย่างอาเอ็มเนี่ยจริงๆเขาเป็นศิลปินเกาหลีเนาะใช่ค่ะส่วนใหญ่ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบรู้ภาษาอังกฤษด้ยเยอะขนาดนั้นแต่นี่ไงพอเขาโกแบบอินเตอร์ปับอ่ะเราจะเห็นว่าทุกการสัมภาษณ์เขาก็จะนั่งอยู่ตรงกลางหรือว<ช>่าเป็นคนหลักนั่งติดพิธีกรที่สุดเพื่อพูดคุย แทนเพื่อนเเป็นภาษาอังกฤษการไปขึ้นกล่าวสปิชที่ UN เอ็นเขาได้เป็นตัวแทนเพราะว่าเขาสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้แล้วใครจะไปรู้ว่าสกิลเนี้ยจะพาเขาไปได้อีกไกลแค่ไหนใช่ค่ะเราก็เลยคิดว่าการรู้ภาษาอังกฤษมันจะเป็นตัวตัวบวกเข้าไปได้เสมอนะอแบบ who knows เราอาจจะได้ใช้สกิลในในวิธีในทางที่เรานึกไม่ถึงก็ได้แต่เราจะได้เปรียบคนอื่นเสมอ ถ้าเราเก่งเรื่องนี้แต่แม้แต่คนที่เก่งมากๆอย่าง RM เนี่ย mm. ก็ยังต้องฝึกฝนอยู่เรื่อยๆน,นะเราได้สามไอเดียจาก RM ในวันนี้นะครับข้หนึ่ง you have to do it constantly right no matter how good you are but if you stop using it right mm. that will get rusty <Yeah. S 1> your English will get, get rusty, rusty. แล้วนั่นก็เป็นเหตุผลที่เรานั่งทำรายการอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเราไม่ต้องการ we don't want our English to go away yeah we have to keep using it mm hmm. so that's one and number two you have to know what you're bad at I guess right yeah like r i m he knows that his uh, reading skill mm. is not as good the way he put it is like awful which is not mm hmm. <laughs> at all that อย่างที่บอ if you know Uh, what you're bad at, you can be specific about what you want to improve, right? and you can work from there. english could be fun. you don't have to be like in school to learn english. you can just do it for fun, like the way rm does. Mm -hmm. Mm -hmm. เราไม่ได้เอาไปแบบสอบเพื่อเอาไปสมัครงานก็ได้ ah, นอกปะ <yeah. S 1> ส่วนใหญ่บอกว่าคนสอบโทอีกโทเฟลไอเอลมันจะต้องมีแบบจุดประสงค์บางอย่างไม่ว่าจะเป็น academic or um, professional goal or purpose right mm hmm. but he doesn't have any of that any of those he's just doing it for fun <Yeah. S 1> and it's part of the learning part of the practice เพราะฉะนั้น สามอย่างครับที่ถ้าเกิดเราสามารถเรียนรู้ได้จากจากคิมนำจุนบุนี้ RM แห่ง BTS นะครับแล้วภาษาอังกฤษของคุณก็อาจจะเก่งอย่างเขาคนนี้ก็เป็นได้ใช่ละค่ะ Well speaking of t o e i c Mm -hmm. What do you want to tell our audience about the Toic thing? Well, we have um, a series on our show, which is ASMR Sleepy. Mm -hmm. And we did like some Toic parts. And from there, you can like study like Toic vocabularies. And I think it's aired like um, maybe yesterday mm -hmm. or like Saturday night. Saturday night, mm -hmm. basically. Um, and we've done a couple of. those mm hmm. already not just one so and it could be a recurring uh, content yeah. we keep doing that because you guys love it and obviously you uh, it's useful to you guys mm hmm. so we'll keep doing that comedy sleepy น,นะครับ mm hmm. มีการชวนคุณท่องศัพท์โทรอีกก่อนนอนด้วยก็จะเป็นสัพท์ที่แบบยากหน่อยเนาะใช่ไม่ใช่พท์แบบ House food อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่จะเป็นคําที่แบบยากขึ้นมาระดับหนึ่งเลยแต่ว่าก็น่าจะช่วยได้ในข้อสอบเพราะจริงๆ t o อ i c เนี่ยมันย่อมาจากอะไรนะ for communication ใช่ป่ะก็คือ the test of English as a for international communication ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารส่วนใหญ่คนจะเรียน t o อีกเพื่อไปสมัคร งานใช่ไหมครับงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษจริงๆเพราะฉะนั้นศัพท์มันก็อาจจะต้องมากกว่าที่เราใช้แบบบ้านๆน,นิดหนึ่งแต่ก็ไม่ยากเกินไปถึงขนาดเป็นศัพท์ที่เอาไปเรียนปริญญาโทรปริญญาเอกอะไรขนาดนี้ใช่ค่ะมหน้าหลักโทออกเหมอนถึงแบบค่อนข้างจะป๊อปปูล่านะเพราะว่าเราได้ใช้กันจริงๆนะครับก็ไม่ยากจนไกลตัวแต่ว่าขยบขึ้นไปจากที่เราคุ้นเคยนิดหนึ่งนะครับไปติดตามกันได้ครับกับคำนี้ดี sleepy โถอีกจริงๆเซิร์ชอย่างนี้ใน YouTube ได้เลยนะครับ k n d Sleepy โถอีกนะครับวันนี้สรุปสับกันหน่อยดีกว่าที่เราเรียนเรียนรู้นะครับได้จากข่าวของ RM แห่ง BTS ครับมีคาว่าอะไรบ้าง Reveal เปิดเผยหรือว่าเฉลยนะครับ Reveal For fun ทำเล่นๆทำขำๆทำหนุกๆไม่ไดีจริงจังนะครับ Do something for fun Middle school คือเกรด 7, 8, 9นะครับคือมัธยมต้นครับ middle school impressed ประทับใจนะครับ I am impressed อ่อะไรอย่างนี้ก็แปลว่ารู้สึกประทับใจจัง impressed average score คะแนนเฉลี่ยครับ average score netizen ชาวเน็ตนั่นเองนะครับ netizen modest ถ่อมตัวครับ modest couldn't help but อดไม่ได้ที่จะอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นนะครับ couldn't help but <Stud> ขยันเรียนครับเป็นคนรักเรียนเป็นคนชอบเรียนแล้วก็ขยันเป็นเด็กเรียนสุดๆเลยนะครับนั่นคือ uh, studious person constantly คำสุดท้ายนี้ขอย้ำไว้เยอะๆเลยนะครับคุณอยากเก่งอะไรต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับ constantly คือทำอย่างต่อเนื่องครับ และถ้าติดตามฟังคำดีดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมสับไปแล้วทั้งหมดรวม4,874คำและสำนวนครับและนี่ก็คือคำดีๆประจำวันนี้ครับฝากติดตามฟังรายการของเราได้ทาง YouTube a p p l e Podcast Spotify และทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์ผมบิ๊กบุญครับจีค่ะวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วอย่าลืมเข้ามาสะสมสับท,ทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ a standard podcast e y e opening for your ears this is a standard podcast the e y e opening experience for your ears สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคําดีดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิทภาษาอังกฤษแข็งแรง ฟังครับเอพิโซดนี้เรากลับมาที่ K-POP กันอีกแล้วดีไหมครับน้องเจครับดีมากเลยค่ะเป็นทับปิกที่เราช่างชื่นชอบเลอเกินอเอาจริงเราก็อันนี้พูดถึงตัวผมเองคนเดียวนะครับบิ๊กบุญนะครับคือไม่ได้เป็นคนที่ ติดตามเคป๊ปเยอะมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าหลายๆวงบางศิลปินบางคนที่รู้จักเนี่ยก็ก็มีที่ชอบอยู่เหมือนกันนะครับส่วนน้องจีรู้อยู่แล้วว่าเป็นอาร์มี่เนาะวงอื่นๆติดตามเยอะไหมเยอะอยู่พอประมาณพอประมาณนะครับไปคอนไปอะไรอย่างงี้บ้างไหมแฟนมีต่างๆในสมัยที่โควิดยังไม่เกิดขึ้นในโลกนี้มีบ้างค่ะมีแบบแอบซื้อของเล็กๆน้อยๆจากวงอื่นอะไรนอกใจบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ พี่ไม่เคยไปเลยแต่ติดตามนะครับติดตามบ้างเหมือนกันทีนี้ประเด็นก็คือ,อคำนี้ดีพูดถึงเคป๊เป็นระยะใช่ไหมครับแต่เอาจริงๆนะก็จะวนๆอยู่ที่ BTS และ BLACKPINK เพราะว่ามันก็คงเราจะพูดถึงสิ่งที่เป็นกระแสมากๆด้วยมัง้ง <c oughs> เช่นครั้งแรกที่เราเอาสปีชของ BTS ที่ไปพูดที่ อ่ยู uh, มาพูดเพราะว่ามันเป็นข่าวที่น่าสนใจใช่ไหมครับหรือว่าตอนที่ b l a c k p ิงค์ลอนช์เพลงใหม่วิดีโอใหม่แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันมาแรงมากเลยหลายๆคนอาจจะอยากรู้ว่ามันเพลงพูดถึงอะไรนะอ่าเราก็เอาเนื้อเพลงมาแปลประมาณนี้นะครับแต่ว่าพูดถึงการทำคอนเทนต์เพื่อ K-POP K-POP ขนาดนั้นก็ยังไม่ค่อยมีแต่ทีนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราเป็นแบบ ติงสองวงนี้เป็นพิเศษหรือเปล่าทำไมมีแต่ BTS แล้วก็มีแต่ b l a c k พิงคเราถ้าไม่เคยพูดถึงวงอื่นเลยใช่ไหมครับวันนี้แหละวันนี้เราก็จะมาพร้อมกับอีกหลายๆวงแต่ประเด็นนึงคืออย่างนี้เราไม่ได้ติดตามเคป๊ปก็จริงแต่ว่าเราสนใจเซเลบที่พูดภาษาอังกฤษเก่งๆ เออเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะเสิร์ชว่า what celebrities speak good English and we just go and watch those videos เพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเก่ง่ะนอกจากเต้นเก่งร้องเก่งนะครับมีความสามารถมากมายผู้พูดภาษาอังกฤษก็ดีด้วยเพราะ that attracts us we we want e want to see and we want to hear who can speak a like great English so we can be inspired so for this episode let's see if these 26 K-pop idols inspire you to speak better English มาดูสิว่า26 K-pop idol ที่เราอยากจะมาแนะนำให้ฟังในวันนี้นะครับจะทำให้คุณรู้สึกว่าอยากพูดภาษาอังกฤษได้แบบมากขึ้นเก่งขึ้นหรือเปล่าเราคัดเลือกมาจากการที่ง่ายๆเลยฮะวงไหนมีเมมเบอร์คนไหนพูดภาษาอังกฤษเก่งๆบ้างเราก็จะเอามาแนะนำให้ฟังนะครับเริ่มต้นจาก แบบ the obvious one. well เป็นคนที่คุณเคยกันอยู่แล้วก็คือคิมนำจุน from BTS or RM นั่นเองนะคะค well we recently made an episode on this about <Yeah. S 2> his high TOEIC score. and maybe you should check it out and that might inspire you because it inspired a lot of people like people were commenting how like Arya made their English better <Yeah. S 2> like or made them want to speak English better ดีจังดีจัง <Yeah. S 1> นั่นแหละ <Yeah. S 1> คือประเด็นสำคัญเลยเราเห็นไอดอลที่เราชื่นชอบนะครับพูดภาษางกฤษดีเราก็อยากจะศึกษาแล้วก็พูดตามเหมือนกับเขาบ้างนะครับอีกอีกเจ้าหนึ่งนะครับที่เราพูดถึงบ่อยอย่างที่ as I mentioned earlier Blackpink, yes. uh, of course, um, at least like three out of four mm -hmm. speak great English. Yes, Lisa, Rose, and Jenny. Jisoo is like kind of learning English. She, 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 I think she understands English and she's trying to learn. Uh -huh. Yeah, but as for right now, the most fluent ones are Lisa, Rose, and Jenny. Uh huh. So who do you like the most? It's pretty hard to choose. I think I, I have to say Rose. Uh -huh. mm -hmm. Maybe it's because like her English. Maybe it's because she has like this Aussie accent. But me, some Australian and it's it, it's really cute. <laughs> it's like not too British, not too American, just just right for me. Pretty unique. mm -hmm. Australian <laughs> อาจจะไม่เป็นที่คุ้นเคยเท่ากับสองสำเนียงแรกที่พูดถึงไปใช่ไหมครับแล้วพอมีคนพูดด้วยสำเนียงออซี่ขึ้นมาเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเตะหูเป็นภาษาอังกฤษแบบที่เฮ้ยมีเอกลักษณ์ดีนะ,ะแล้วก็เสียงของโรเซ,ซ่ซึ่งแบบเพราะแล้วหวานมากนะครับเ,เอาเราไปฟังไหย ได้เลยค่ะอันนี้เป็นคลิปที่มาจากแบบ Netflix original ที่เขาทำเป็น behind the scene แล้วก็เป็นซีนที่ Lisa ล i ซ่ากับโรเซ่เขาทะเลาะก,กันคือ uh huh. เขาเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะแต่ว่ามันมีช่วงนี้ที่เขาแบบเล่าให้ฟังว่าเขาทะเลาะก,กันทุกวันเลยอืม <c oughs> ก็ไปฟังกันนะคะ like b t like but it took a little bit. it took a while oh, yeah I know but it was like as soon as it was like click yeah and <Yeah. S 2> that's when it was like oh god <laughs> <laughs> and we used to fight like a l o t like every single day like i have to like oh rosy can you just stop <laughs> that's really funny mm hmm. yeah ก <laughs> ็มันเป็นเรื่องของแบบอุปสรรคแบบกำแพงภาษาบางอย่างที่อาจจะแบบค <laughs> ือให้เกิดความขำๆแบบนี้ขึ้นมาได้ mm. นะครับอ่ะตามไปเราจะใส่ลิงก์ของซอสทั้งหมด ที่เป็นคลิปที่เราเอามาให้ฟังในวันนี้เอาไว้ใน description ของเอ i ิ o d e นี้ด้วยนะครับ<ช>คลิกตามไปฟังกันได้เลยนะครับก็คืออ,อ,อย่างโรเซเนี่ยเขาเป็น native เลยถูกไหมครับลิซ่าไม่ใช่ native ก็จริงแต่ก็เป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีมากๆดีมากอ,มอย่างที่ได้ยินไปแล้วใะนะครับเสียงก็ดีด้วยเนาะใช่ค่ะแล้วเจนนี่ล่ะครับเจนนี่จะมีความแบบ Kinda America. She's from New Zealand. Oh, so I think okay. it's her accent is neutral. So is she native too? I think she is. Oh I see. Mm -hmm. That's why her English is super good. Yeah. yeah. Uh, uh huh. Oh, so um, let, let's hear well, it. apart from the relationship status type of meaning, the song has a meaning of being true to yourself and being confident. So I hope the listeners can they embrace the message and enjoy the song as much as I did? Native, ting. native, now. Okay. Ah, that is three members of Blackpink, which speak fluent English. Okay. Let's move on to another idol of mine. Mm -hmm. I like this guy so much. Actually, I didn't have any idea who he was until I came across his clip. Um, no, his show um, on YouTube, and the show is called K-pop. Uh debak 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 awesome right Yeah. it means awesome in english so k-pop debak uh by eric nam eric nam so he's korean a half korean is he half korean no he's full korean but he was born in the united states right mhm correct uh หลังจากที่เขาโด่งดังขึ้นมานะครับเขาก็ย้ายมาที่เกาหลีแล้วก็มาแบบสร้างตัวในวงการเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งศิลปินนักร้องนะครับแต่งเพลงด้วยอะไรต่างๆด้วยนะครับเซิร์ชลองเซิร์ชเอริก นาม N A M นามดูในอินเทอร์เน็ตดูบน YouTube ได้เลยนะครับเราไปฟัง,งวิธีการพูดหรือว่าสำเนียงของเอริกนะครับ e r i Nam has big dick energy and big heart energy Thank you appreciate it all that big dick energy coming to you and big heart energy in this new album so this is like um, the first tweet from which show again uh, I think it's from Buzzfeed Celeb อือโอเคใช่ใ huh. ช่ใช่ก็คือสแลเบรี่มาอ่านทวิตที่มีคนแบบพูดถึงตัวเขาแต่ว่าเป็น thirst w e e t นี่ยลองไปฟังดูว่ามันเป็นทวิตประเภทไหนนะฮะก็โดยสำเนียง native แน่นอนแต่ที่ชอบก็คือเป็นคนฉลาดด้วยฉลาดและตลกเพราะฉะนั้น ไม่สงสัยเลยว่าเขาเป็นพิธีกรรายการสัมภาษณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็หลายๆคลิปในวันนี้ที่จะามาให,ให,ให้ลองฟังดูเนี่ยก็จะมาจากรายการของเขาที่แหละเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เรารู้จักนะที่ผมรู้จักเป็นการเฉพาะกิจในเรื่องนี้ก็เพราะว่าเราดูรายการของ Dive Studio โดย Eric Nam ที่เขาไปสัมภาษณ์คนในวงการ K-pop ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เราก็เลยเฮ้ยในวงการเนี่ยมันมีคนที่แบบ อังกฤษแบบ fluent เยอะขนาดนี้แล้วเราก็รู้จักเขาค้อตามไปติดตามผลงานที่หลังนะครับอ่ะนั่นคือเอริกนามคนต่อมาเอาเรามาพูดถึงแบบเขาเรียกอะไรเป็นแบบวง girl group ที่มันเป็นไอดอลรุ่นแบบรุ่นแรกเลยรุ่นเด๋วมากๆเลยก็คือวง girls generation อ่าฮะถ้าพูดถึงก็น่าจะรู้จักกันดี girl gen เนี่ยก็น่าจะมีสองคนที่โดดเด่นมากๆเรื่องการพูดภาษาอังกฤษซึ่งก็คือ tiffany and jessica uh -huh. Uh -huh. there is a uh, new underground uh, scene where there are a lot more independent artists that are trying out new things in different styles and it's, it's working and people are really reacting to it because that's the truth that's the truth ก็ native สุดๆอีกแล้วนะครับนี่คือจิฟฟานี่จากรายการที่ชื่อว่า Zack Sang Show อ่าฮะเป็นแบบอินเทอร์วิวกับเพลงใหม่ของเขาที่เพิ่งออกประมาณนี้ค่ะครับก็หลังจากที่เกิลเจนไม่มีผลงานก็คือเหมือนกับ Disband ใช่ไหมครับ Disband หรือเปล่านะแยกวงหรือเปล่านะเออก็ต่างคนก็ต่างแยกยายเนาะจิฟฟานี่ก็เป็นคนหนึ่งที่มาออก <laughs> <in America. laughs> which is pretty amazing, yeah, yeah, and one thing i can like I can tell from her like the way she speaks English is she's from California <laughs> like for sure there's like some valley girl accent going <laughs> on, you know <laughs> she you know she's from California. <laughs> ก็จะเป็นสำเนียงในแนวโบสาวิตรีถ้าเกิดใครติดตามรายการบอกว่าวินนีุ้ดช็อกนะครับเพราะโบเองก็มาจากแถวแถวแคลิฟอร์เนียเหมือนกันแล้วก็เคยออกตัวว่าตัวเองก็มีแบบ valley girl accent เหมือนกันนะครับก็แต่เป็นสำเนียงที่แบบฟังแล้วยิ้มเลยนะฟังแล้วแบบเพราะแล้วก็ชอบมากๆเลยนะครับอ่ะก็เหมือนกันคือเอาจริงทุกคนที่เราเลือกมาเนี่ยนอกจากเป็นคนที่ภาษาอังกฤษดีเป็น a น i v e แล้วเนี่ยก็ยังจะมีความฉลาด Now, one thing she did is she went on a lot of interview, mm -hmm. went on a lot of shows so that makes her english even better because she has to like answer the questions from all kinds of hosts mm -hmm. and all kinds of shows and she did amazingly mm -hmm. เก่งมากๆในเรื่องการแบบพูดคุยไม่ว่าจะรายการไหนอ่ะรู้สึกเขามีเสน่ห์ในการตอบคำถามในการแบบเล่นมุกหรืออะไรต่างๆนี่แบบยอดยีมากๆนะครับโอเคอีกคนหนึ่งก็คือเจสสิก้าครับลงไปฟังเจสสิก้าพูดสักหน่อยครับ What I do is kind of do it on my ears as well and e n r i c h i n essence That was Jessica อืาฮน native แหละ native เลยแหละเหมือนกันนะครับครับแล้วก็เราก็จะ เนี่ยนอกจากสำเนียงที่ดีเราจะได้เสียงหวานๆที่เราคุ้นเคยจากที่ปกติได้ยินเป็นแบบเป็นเพลงเป็นการร้องเพลงเป็นภาษาเกาหลีนะครับอันนี้ก็ได้ยินเป็นภาษาเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยนะครับแอนและก็คือเจสสิก้าเนาะโอเคถ้าจะเกิร์ลเจนก็ยังมีอีกหนึ่งวงนะครับซึ่งก็จะเป็นวง girl group เหมือนกันที่อยู่มายาวนานม,มากๆก,ก,ก,ก็คือ red velvet yes i love them <laughs> มีหนึ่งคนในวงนี้ซึ่งก็ผู้ภาษาอังกฤษแบบ Mạc mạc <coughs> Wendy. Well, I'm just really happy that I'm back home and I'm excited and nervous at the same time. Because back then, when I was in Canada, I used, to be just, I used to be a student and to perform here, I can't explain how excited, nervous, and happy at the same time. Well, one thing I noticed is that a lot of K pop stars came from Canada. Yes. Eric numbs from there. Uh -huh. One for sure and a lot Wendy's from there and so much more. Uh-huh. God. Um something Canada is basically American, right? But with a a, a little like difference. I don't I don't know what like the difference is that in the accent is but I feel like it's more approachable and more friendly. More uh, yeah. They yeah. like they have like jokes that are very friendly to people uh -huh, or something like that. Americans might be mean sometimes. <laughs> like, Canadians are always nice. Yeah. yeah. <laughs> That's one of the you know stereotypes. Stereotype. Yeah. Canadians could nice. The Canadian the a มันจกมาแบบ a boat a boat <laughs> อะไรอย่างเงี้ยเพร once you hear that you can tell that they're from Canada, Canada. Canada. that's a huge giveaway mm hmm. นะก็นั่นก็คือเวนดี้นะครับจาก uh, red velvet ซึ่งก็เป็นคนมาจากแบบแคนาดาเหมือนกันนะครับ <laughs> อลองกดลิงก์แล้วตามไปดู f u l l interview ได้นะครับอีกหนึ่งวงที่แบบยาวนานมากๆแบบน่าจะยาวนานสุดๆเลยมั้งแบบรุ่นรุ่นบันเดิลเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเลยก็คือวง ท o เอ็ o น no. oh. ี LIKE. no. oh. ่ว n นทุกคนน่าจะคิดถึงมากมากนะคะน้องจีอายุเท่าไหร่ครับช่วงทูเอนนี่นน่าจะแบบสิบกว่าขวบหรืออะไรนานมากมากครับเพลง Fire อร์เพลงนั้นยังติดอยู่ในหัวเลยนะใครใน21ครับซึ่งผู้พูดภาษาอังกฤษดีมากๆ C L เลยค่ะต้องคนนี้เลย I think I was really mature from when I was young so I would like have lunch with the teachers and just like chill with them not in a kissing ass way I just can't do that but yeah I was like friends with them wow so cool she sounds so cool เป็นสำเนิยงแบบเท่ๆเนาะไม่ไม่ใช่แบบหวานๆนะแต่เป็นเท่ๆหน่อยออนั่นคืออ่อซีใช่ไหมครับจากทูนอ่ะมาที่วงแบบบอยแบนด์บ้างหลังจากเกิลกรุ๊ปไปหลายวงแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวงที่แบบน่าจะอม น่าตื่นเต้นเพราะว่า they r e making a comeback pretty soon ใช่แล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงปลายเดือนมกราคม2021 and I heard that they r e making a comeback um, probably um, กลางปีไหมาา i ่ I าจะ <not sure. S 2> น่าจนะ but they are definitely <laughs> making a comeback uh, 2 p.m ใช่ค่ะจูบเอมซึ่งก็มีนิคุณของเราด้วยนะครับนิชคุณแล้วก็อีกคนหนึ่งคือใครฮะ <Tech S 1> ที่ผู้ส <Y on S 1> ังคกตแจ็คยอนซึ่งหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยในฐานะของนักแสดงเนาะครับอ่ะลองไปฟังทั้งนิคุณและก็แจ็คยอนผู้ส so, ังเกต So how I got to JYP was it was back in 2000 and um, 2005 I think uh, when I went to a, Korean concert and I, I ran into the, the casting managers and they asked me to audition for for JYP. อันนั้นก็คือนิชกุลหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินนิชกุลพูดยาวๆนะครับอันนี้จากสัมภาษณ์รายการอะไรครับเป็นสัมภาษณ์มาจากยูกุออลสตาร์ค่ะใช่น่าจะเป็นที่เมืองจีนอใช่แต่ว่าเขาพูดภาษาอังกฤษอ่าโอเคครับอ่ะ the first time being in the U.S., but um, we had all these experiences from the other tours to how to make it fun, how to interact with the fans, and so I think uh, we're kind of prepared for how we're gonna do it in here. Well, very American. Yes. Yeah, the way he speaks. Um, I mean, his rhythm mm -hmm. and. I don't know uh, we we can tell because we're we're used to American accent right yeah yeah so American very natural ใช่แท็กยอนนะครับอ่ะลองไปกดลิงก์แล้วก็ดูสัมภาษณ์เต็มๆได้เนาะอีกหนึ่งวงครับที่แบบอยู่กันมายาวนานแต่ตรงข้ามกับ 2pm ที่กำลังจะค o m e back วงนี้จะไม่ค o m e back mm. แล้วอืเพราะว่าสิ้นสุดสัญญาไปเมื่อไม่นานนี้ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> กับ JYP right mm. แล้วก็เป็นวงที่เอาจริง คนไทยรัก,รกมากแล้วก็มีแฟนหนาแน่น <laughs> แล้วก็แอคทีฟมากๆอีกวงหนึ่งซึ่ง uh, ก็คือ God Seven God Seven นะครับซึ่งก็มีหนึ่งศิลปินไทยนะั้นก็คือแบมแบมแล้ว <laughs> นะฮะวงนี้มีเหมือนเหมือนกับเป็นวงที่แบบอินเตอร์เนชั่นแนลมากเลยเนาะ <laughs> มีแบบหลากหลายสัญชาติมาก <laughs> ใช่มีแบมแบม from Thailand Jackson from Hong Kong or China and Mark, I think he's from America too. Because <Yeah, yeah. S 1> he sounds yes. so yes, native. he native. Yeah. ใช่ก <t> ็รวมถึงแบบจินยองอืมที่แบบพูดได้หลายภาษาใช่จินยองแบบเกิดและเติบโตที่เกาหลีเนาะแต่ว่าภาษาเขาแบบพูดได้หลายภาษามากแล้วก็ในแต่ละสำเนียงของแต่ละภาษาก็ทัได้ดีมากนะครับอ่ะลองไปฟังสมาชิกสี่คนนี้ของ God Seven พูดภาษาอังกฤษครับเริ่มที่แบมแบบก่อนนะคะ So you know, before I came to Korea like I skipped school and stuff and then uh people like teacher in a school they're gonna be like, Man, that you're like you know that's useless you singing dancing that's useless you supposed to be study and be smart something you supposed to be a doctor you know but I feel like that's not my thing โ h well, this of course is taken from one of our most favorite show LD's mm hmm. English Room ใช่แล้วค่ะที่ลูกกอฟน่เองนะครับแบมแบมไปพูดคุยในรายการนี้แล้วก็อ่าหลายๆคนอาจจะเคยดูแล้วแหละนี่ก็คือความสามารถของแบมแบมนะครับในการพูดภาษาอาังกฤษแบบยาวๆเลยนะฮะค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบ มีสำเนียงเป็นของตัวเองแล้วก็เวลาพูด่ะเราจะเห็นถึงแบบบุคลิกเห็นถึงนิสัยความแบบสดใสความสนุกสนานของแบมแบมได้แบบชัดเจนมากใช่แล้วครับอ่ะมีอีกหนึ่งคลิปที่น่าสนใจเราจะได้ฟังทั้งแจ็คสันและจินยองพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยครับ Actually was day it the first I arrived in Korea. I saw Jin Yang holding like a notebook. He was so into dancing and especially popping. When I was training, after the practice, I just go out outside and I saw the one actor looks like Hong Kong actor. I asked to my company person, Hey, who is he? And uh, he is the new trainee. เป็นคลิปจากอ่า channelไหนนะ? Glamour <coughs> ค่ะ. Glamour Glamour. มันเป็นเหมือนกับเป็นอินเทอร์วิวแบบเพื่อนเพื่อนซีใช่เป็นแบบเฟรนด์ชิพเทสนิดนิดอ่าอืมค่ะเหมือนเป็นคลิปที่สนุกมากนะอยากให้ไปลองดูตัวเต็มนะครับค่ะเสียงแรกที่ได้ยินน่าจะเป็นแจ็คสัน Yes it's it's Jackson ฟังดูสำเนียงเนทีฟต้องแปลเลยอืมแล้วก็จินยองเองก็พูดได้คล่องแคล่วเรารู้สึกว่านี่คือแบบ f l u e n t แต่ว่า เขายังเขามีแอคเซนต์ของตัวเองอะ่ะใช่ใชไม่ไม่ได้ฟังดูเป็นแบบอเมริกันหรือว่าเป็นบริเตนเป็นออสเตรเลียนขนาดนั้นนะครับ uh huh. อืแต่ก็นั่นคือความคล่องแคล่วของทั้งสองคนนี้นะครับอีกคนหนึ่งสมาชิกที่มีแฟนเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งก็คือมาร์กนั่นเองใช่ค่ะมาร์กนี่ก็คือแบบอเมริกันจ๋าๆเลยล่ะครับลองไปฟังดูครับสวัสดีครับทุ e ท่าน e ิ o ดีต้อนรับสู่ช่องยูทูบของเรามา y มายที่ช่องของเราม b กมายที่ช Um, I wasn't gonna be posting any videos, but I just want to do a quick uh, little update, and I just want to thank you guys. So, yo, guys, we hit 1 million without any videos. I know you guys have been waiting for some content, but uh, just give it a little bit more time. I'll be posting soon. Well, the thing is, he just opened his YouTube channel, mm -hmm. and it it got like 1 million subscribers. even before he put up any clips at all yeah in no time people were like crazy I am one of the subscriber well me too a a c t u เออเป็นการเปิดช่อง YouTube ที่โหดมากใช่ไม่มีวิดีโออะไรเลยแต่ได้ซับล้านหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็คลิปแรกที่โพสต์ขึ้นไปคือคลิปฉลองหนึ่งล้านน่เออโอ้ สุดมากนะครับ<ช>ลองลองลองกดไปฟังคลิปเต็มกันดูได้นะครับนั่นก็คือภาษาอังกฤษแบบ m a r ์กอสเซนะครับซึ่งแบบ obviously he grew up um, in LA I think yeah I <Right? S 2> think so yeah okay uh, let's move on to um, our favorites yeah from dive studio right uh, dive studio พูดถึงก่อนมันเป็นช n นลหนึ่ง mm. ใน YouTube นะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นเป็นค่ายเป็นสตูดิโอที่ผลิตรายการหลากหลายแต่ว่า เกือบทั้งหมดเลยเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมออคนหลายๆคนที่เรารู้จักแล้วก็เอามาแนะนำในคลิปนี้ก็มาจากการที่เราติดตาม Dive Studio so you guys go and subscribe if you're a K-pop fan this is the best opportunity to learn English ติดตามกันได้เลยนะครับ <Yeah. S 1> พูดถึงวงหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนไม่รู้จักแต่ว่ามารู้จัก จากการที่ได้ฟังคนที่ชื่อเจนะครับมาเป็นแกสใน uh, dive studio แล้วก็เป็นโฮสต์ในในรายการหนึ่งด้วยนะครับซึ่งเจนี้มาจากวง day six <Yes. S 1> which is not like a, an idol group it's a band right i mean yeah uh huh. they're 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 more like a band เล่งกีตาร์อะไรอย่างเงี้ย yeah they play instruments yeah ก็ มีสมาชิกจากเดสติกสองคนซึ่งพูดภาษาอังกฤษแบบเป๊ะปังมากนะครับซึ่งคือเจคนหนึ่งหแหละอีกคน mm. ก็คือยังเคซึ่งเพิ่งจะมีงานฟีเจอริงกับสเต็มเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับไปฟังเจพูดภาษาอังกฤษครับ serious question number 101 what do you think of your name J? J? I don't know what do I think of my name I have no problems with my name I'm so okay so very native very fluent Very American Very American teenager เออ Very American teenager อ <laughs> ่ะเออคือจะมีแบบสมเนียงมีความลื่นไหลมีความแบบพูดเร็วรัวประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษได้แบบดีมากๆ and he's <ones> funny he's very funny yeah yeah and he แบบ He's, he he doesn't try too hard to be funny. Yeah. It's just the right amount of funny. And yeah. he's like a friend you can like listen to all day long. Yeah, very natural. Mm -hmm. Okay. Um uh, To be super honest, yeah. I thought I thought you didn't like it. Cause your replies were, you know, super slow and <laughs> and the last edited version i said uh huh. จำได้ว่าเขาเคยออกตัวว่าเขาไม่ได้พูดภาษางอักฤษบ่อย mm. เออแต่ว่าเป็นคนที่พูดภาษางอักฤษแบบ a นที e อยู่แล้วเนาะ <Ha. S 1> ต่อให้ไม่ได้พูดนานมันก็ยังพูดได้แต่อาจจะแบบต้องนึกนิดนึงติดขัดนิดนึงเพราะว่านี่คือปัญหาของศิลปินเคป๊อปหลายคนที่เคยดีนมานะครับพอย้ายมาอยู่เกาหลีแล้วนะครับแล้วก็ต้องไปออกรายการต้องอะไรต่างๆแล้วภาษาเกาหลีแบบ like 90% 95% mm hmm. of the time uh, their English is kind of, you know, get a little rusty yeah that's all uh, แล้วเขาก็ออกตัวไว้ว่าแบบเออภาษาอังกฤษไม่ได้พูดนานแล้วก็จะรู้สึกว่ามีแบบเอออ่านนิดหน่อยนะ mm hmm. แต่ว่าโดยสมเนียงโดยการใช้ภาษานี่คือ native มากๆนะครับนั่นคือยองเคนะครับอีกคนหนึ่งซึ่งออผมรู้จักจากรายการนี้เหมือนกันอื mm. <laughs> ก็คือชาบร okay ค <c oughs> <From> ุณคุณไหม From Epic High. <laughs> Epic High. ใครที่เป็นแฟนเพลงแนวฮิปฮอปใช่ไหมใช่ค่ะน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับแชบโลก็เป็นศิลปินที่แบบโด่งดังระดับอินเตอร์เหมือนกันเนาะใช่ใช่ Well I think he's like the ยุคแรกๆของ YG เลยค่ะ Like even before Big Bang and stuff like that Yeah and he's he's quite famous แล้วก็ที่แน่ๆคือภาษาอังกฤษนี่คือ สุดยอดมากทุกครั้งที่ไปดูเขาไปให้สัมภาษณ์ในรายการต่างๆรู้เลยว่าเดี๋ยวต้องมีอะไรแบบขำๆ mm hmm. ตลกๆแน่นอนนะครับเป็นนักเล่าเรื่องที่เก่งภาษาอังกฤษไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับยอดเยี่ยมต้องไปฟังแทบโลครับ I recently saw something on like Hasan m i n a j uh, on YouTube where like an audience member asked him like the reason why I asked her this um, asked him like Would you would you rather eat something that tastes like literal shit? Yeah, he's funny. He is very funny. Like <laughs> oh, he's a Harvard graduate, right? Yeah, yeah. and I think um, I knew him from his like IQ score. I think it was one hundred and fifty or something. Uh -huh. It's super high. He's a genius. Yeah, yeah. and there was a scandal yeah. before, um, like. Uh, เป็นดราม่าอย่างนึงซึ่งเหมือนกับมีคนไปขุดว่าจริงๆแทบโลแบบหลอกลวงไม่ได้จบจากฮาร์เวิร์ดหรอืออะไรเงี้ยใช่ซึ่งจริงๆแบบมันก็กลายเป็นมรสุมชีวิตในช่วงนั้นของแทบโลเลยนะแล้วก็ต้องไปแบบหาหลักฐานมาพิสูจน์ที่สุดแล้วก็คือเฮ้ยเขาเป็นแบบฮาร์วาร์ดกราเอตจริงๆ he's actually really really smart <laughs> yeah เออแล้วก็ ถ้าสมมติเกิดอยากฟังเขาแบบพูดยาวๆดำเนินรายการเขามีพอดแคสต์ของตัวเองนะเป็นแบบแชโบลพอดแคสต์เลย <Okay. S 1> นะครับก็ตามไปฟังกันได้นะฮะแล่นก็คือแชโบลแห่งวงแอป c ิคายนั่นเองอีกหนึ่งคนที่เพิ่งจะรู้จักแล้วก็วิวามรู้สึกว่าเราไปอยู่ไหนมาทำไมไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้นะครับก็คือ จีมินหรือว่าเจมี่พาร์คนั่นเองนะครับ I love her so much yeah so you knew her before yes คือแบบเป็นคนแรกที่ดูจาก dive studio เลย she's so like sassy super like very funny oh very funny very witty yeah very blunt ใช่ yeah she she would say whatever she w a n t to say ใช่ล่ะค่ะเออแล้วก็ she's very funny very very funny and did you know her as a as an artist before no uh, I knew her like hmm. I knew her as a guest on this <as S 1> show a, yes first before <Yeah. S 2> I l i s t e n to her songs นี่ไงหลายครั้งมันจะเกิดอย่างนี้จริงนะเราแบบไปฟังไปดูเขาสัมภาษณ์แล้วแบบเฮ้ยคนนี้ทำไมเราไม่รู้จักแล้วค่อยตามไปติดตามผลงานว่าเฮ้ยร้องเพลงเก่งขนาดนี้เฉยหรออะไรอย่างเงี้ย and นั้นนี she's she's a champion from from uh, the uh, the K-pop star um the like, contest like our survival like kind of game yeah or something yeah, it's like, like reality show uh, the, the competition mm -hmm. reality show which is very famous mm -hmm. like very popular i think i have to shoot out <laughs> yeah 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 <laughs> and i got a recognition because of my transformation which really sucks because i've been putting out all these works on my music and they don't give a damn shit about it and now because my boobs are a little big than they thought they're like oh she did a boob job done. okay so i got these craziest dms like those girls were like asking me what which hospital y'all this is real i bet she could do stand-up mm -hmm. i mean she's so funny it, i mean she's the type of friend you เพื่อนที่คุณต้องการในชีวิตอย่างคนที่เท่จริง i คนที่มีอารมณ์ขันที่ดีที่สุดใ yeah. ตลกมากชอบชอบมากๆเลครับนั่นคือเจมี่พาร์คหรือว่าจิมินนั่นเองนะครับอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นแบบว่าโอ้โหแบบเป็นเวเทีรันแห่งเกิร์ลกรุ๊ปคนหนึ่งเหมือนกันไงพูดถึงวงเอฟเอ็กซ์โอวันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปแบบ นานมากข<า>ันหกันนะครับหนึ่งสมาชิกในเอฟเฟกซึ่งโดดเด่นมากจะมีความแบบห้าวๆที่สุดแล้วก็พูดภาษาอังกฤษคือ Native มากๆก็คือ Amber ครับไปฟัง Amber พูดภาษาอังกฤษครับ So I just really wanted to write a song about like I'm gonna replace every negative thing I feel with something positive mm hmm. and even if it's just for that moment just to numb the pain I'm gonna try สาวเท่แหละเท่มากคนนี้แบบยอมเลยอะ เท่เฮาๆ mm. นะครับเออแอัมเบอร์นะครับจากเอฟเฟกนะครับอะทีนี้มาถึงอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นแบบว่า my latest um, favorite person actually I don't even know uh, the boys before mm hmm. um, but since I watch um, their interviews um, from K-pop d e b u g สามคนเนี่ยเป็นสามสมาชิกของ wong the boys me eric kevin and jacob so who do you like among those three i think i like jacob why i don't know i just like him i think <laughs> like personality he's, wise and look wise and he's everything. very uh, sweet he's yeah. a sweet boy right yeah uh, and uh, very him, like, soft spoken like mm -hmm. and he's he he a nice boy เป mm ็นเป็นเด็กดีคนหนึ่งเสียงแบบหล่อๆหวานๆเป็นแบบแนวแบบเรียกอะไรอะเป็นผู้ชายอ่อนโยนประมาณนั้นใช่ไหม Me I like Kevin mm hmm. because I think he's very witty, he's very smart and mm hmm. the level of English that he uses and also his humor is the best เป ok, mm ็นคนนี้ทั้งตลกทั้งฉลาด ภาษาอังกฤษที่ใช้อไม่ใช่ภาษาแบบบ้านๆเลยเป็นคนฉลาดอ mm. เออแล้วก็เล่นมุกเล่นอะไรต่างๆนี่คือรู้สึกแบบ it's another level for me ส uh. so ่วนเอริกก็เป็นคนแบกตลกตลกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับเราไปฟังเริ่มจากใครก่อนดีแค <Kevin, S 1> นไปฟังเคิน์กัน I'm gonna go with uh, bigger <Okay. S 3> from the recent one the lion Lion King what's it called Black e s t King have you seen it I haven't seen it yet it's beautiful So you're not asking me which one I like better. No. no. The question is, does a hamburger fall into the category of a sandwich? Yes. Is a hamburger a sandwich, or is a sandwich yes. a hamburger? Oh. Yes. yes. yes why? Uh, that's <laughs> three members of the Boys, right? So, which makes me have to go and search the Boys' songs, right? What's it like? Okay. Ah, another song that. คนไทยนะ่ก็น่าจะคุ้นเคยนะแต่นะ <Yeah. S 1> ว่าอาจจะห่าง <Yeah. S 1> หายไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับคือ B2B B2B นี่ก็เหมือนกับเคยมีคอนเสิร์ตในบ้านเราด้วย mm. เคยได้ยินเพื่อนบอกว่าจะไปดูคอนเสิร์ต B2B หรืออะไรประมาณนี้หรือ mm. เปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกัน so ไม่แน่ใจเลยแบบ I've been to, to Thailand before on the tourI don't know I'm <Yeah. S 2> I'm not quite like familiar with this group I have to say yeah mm hmm. so uh who's who's the fan of v 2 b just let us know And tell us about B2B more. <laughs> um, and I'm not even sure how to pronounce his name. It's Piniel. Mm -hmm. uh, cool it's, name. It's not Daniel, but Piniel. Like P E N I E L. Mm -hmm. It's a very unusual name. What a cool name. though. <laughs> cool. So cool. And he's a super cool guy. Yeah. Yeah. He's the one with the chef head. <laughs> and uh, I, this, this is the way he talks. Late middle school, or early high school. Like I started, like my friends started um, recommending me all these like K-pop songs and stuff, and I was like, "Oh, this is interesting." And then uh, one of my friends was like, "Like, yo, I'm gonna." It's like. โยโย่ a rapper of the band I'm not sure. B 2 B เนี่ย Uh, หลายๆคนก็อาจจะอย่างที่บอกคุ้นเคยแต่สําหรับคนที่ไม่คุ้นเคยมากอย่างเราเนี่ยก็ได้รู้จัก B2B จากการที่เราฟังสัมภาษณ์ของพี่เนียลคนนี้นะครับ <laughs> อ,อีกหนึ่งวงซึ่ง which is um, this band I gotta say is very unusual because usually we have like girl group and boy band right mm hmm. yes. but this one is the mixture of the two so they've got um, two male members and two female members และชื card, right? like, yeah, K, uh ่อของเดอะแบน i ์ i ื I ฉันเ e ื e อ c a ามันเ d r ยกว่า r าร์ดคาร์ดใช่ไ e มหร a ออาจจะเป็น K a ช่คาร์ดกับ K แ u ะ the K จุด A จุด R จุด D จุดใช่ค่ะนั่นแหละเราก็มารู้จักวงนี้ซึ่งแบบโหเท่มากเลยเราไม่เราไม่มันไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีวงแบบผสมทั้งผู้หญิงผู้ชายแบบนี้ด้วยนะครับ Uh, แล้วเหตุผลที่ทำให้เรารู้จักคาร์ดก็คือศิลปินสมาชิกคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสมาชิกผู้ชายคนหนึ่งในนั้นที่ชื่อว่า BM mm hmm. ลองไปฟังบ m อมพูดภาษาอังกิษครับ Each letter of the word card represents a member K King I represent the King A Ace J s represents the Ace R two color joker cards the girls represented we have our black joker and our color joker and D is the hidden card Ah so it's card it's pronounced card yeah but it's the um acronym mm hmm. no not acronym but each letter stands for something yeah yeah which he just explained mm hmm. on this clip which is pretty cool <Yeah. S 2> like what a cool concept right ก uh, so right. like like ็นั่นแหละครับเป็นภาษาอังกฤษของเบียมนะครับซึ่งเป็นคนที่ครั้งแรกที่รู้จักเลยก็คือมาออกรายการเคป๊อปเจ๊บักซึ่งดูเป็นคนที่แบบ โยโย่ yo, yo, มากเลยใสยแ่แว่นดูบางมุมดูเนอร์ดีหน่อยๆกิๆ้กี้หน่อยๆนะครับแล้วก็แต่งตัวเหมือนแบบเพิ่งตื่นนอนก็มาเลยประมาณนั้นแต่พอเขาไปกดแบบลองเสิร์ชเข้าไปดูผลงานของวงคาร์นะเฮ้ยมีความเป็นเคป๊อ d o l สูงมากซึ่ง mm hmm. บอ is this the same guy <c oughs> I'm not even sure but yeah he's the same guy mm hmm. and he's so cool so just go check out his interview okay <Ha. S 1> มาถึงอีกหนึ่งวงครับทั้งจี ซึ่งเป็นวงที่วงที่เรา proudly present มากเพราะว่าชอบแวะไปหาวงนี้บ่อยๆเลอใช่ก็น่าจะน่าจะเป็นที่รู้จักกับแบบทุกคนน่าจะหรูแล้วแฟนเยอะแฟนเยอะมากมากค่ะครับแล้วก็ความรู้ใหม่ของผมก็คือน้องจีเพึ่งบอกว่าเป็นวงที่มีสมาชิกแบบเยอะที่สุดใช่ในจักรวาลนี้ยี่สิบสามคนค่ะพี่ไปเยอะขนาดนั้นใช่เอออพูดถึงตอนนี้ก็คงจะรู้แล้วก็คือวง NCT นั่นเองย้ย ความรู้ใหม่อีกแล้วก็คืออันนี้ต้องจีเราให้ฟังก็คือเขาจะทํางานกับคล้ายๆกับพวกแบบ AKB อะไรอย่างงี้เนาะคือม, <c oughs> มันจะมีบอกว่า sub unit ใช่ใช right? <c oughs> ่ค่ what I ไม่ไม่รู้ว่าเหมือนแบนบเ k คหรือ BNK อะไรอย่างงี้ไหม but I think it's a sub unit คือเขาจะแยกเป็นวงแบบอย่างเววีอย่าง nct 120 7ซเว่และ like NCT Dream ก็คือจะแยกกลุ่มไปใช่ค่ะแล้วก็มีหนึ่งหนึ่งสมาชิกที่เป็นชาวไทยด้วยใช่ค่ะเ้นใช่น่ารักมาก he is the only one he is the only one Thai guy I think he is the only Thai guy in there but like he speak like so many language แต่ว่าสามสมาชิกใช่ไหมที่ที่น้องจีบอกว่าเคยไปเจอมาใช่ว่าพูด fluent English เลยก็คือแค่นั้ครับก็คือ Johnny Mark แล้วก็แจฮยอนนั่นเองค่ะ Three very good-looking guys, <laughs> all raised in America, I think. The, I think like their English level is super native. ก็ลองไปฟังกันดูนะคะอันนี้เป็น interview Genius Highway to Heaven. Um, it's actually from our most recent um, EP. Um, we are Superhuman. It's basically a song about you just relieving from your stresses and really taking the highway to heaven with us through our music that's right mm -hmm. every time we record in different languages i think like we fit into that vibe recording the english version for highwood heaven was a great opportunity for us and i think um, that's what got us here on genius yeah yes the lyric in itself can be uh, interpreted in any way mm. the listener wants some people might listen to it and think it's sexy yay so that's johnny mark and jayon ja okay yeah. You know what? To tell you the truth, I'm very nervous doing this episode mm -hmm. because um, we are not like a huge fan of all of these guys. Yeah. And I am so scared that I'm going to make a mistake, like pronouncing their name wrong mm -hmm. or like, uh, you know, have wrong information. So please forgive us. Mm -hmm. uh, we are learning and we want to get into your world. So um, I think these guys are awesome and um, one of the most awesome attribute for these guys they speak great e n g l i so that's why I want to know them better mm hmm. เราอยากจะรู้จักคนเหล่านี้ศิลปินเหล่านี้มากขึ้นเพราะว่าเขาพูดภาษาอังกฤษยอดเยี่ยมมากนะครับอย่างน้อยมันคือจุดเริ่มต้นเนาะในการที่ทําให้เราเนี่ยได้รู้จักกวงหลากหลายแล้วก็เริ่มต้นจากสมาชิกที่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็จะไปรู้จักกับสมาชิกค,คนอื่นด้วย mm hmm. ในวงนั้นๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งรู้สึกแบบทำไมไม่พูดถึงเมนของเราล่ะทาไมแบบว่าอ้เมนเราไม่ได้พูดภาษาอังกฤษก็เลยไม่สนใจเหรอเราเราเริ่มต้นจาก คนที่พูดภาษาอังกฤษก่อนไงแล้วเราก็จะได้ไปรู้จักกับค,คนที่คนที่อื่นที่เหลือ,อนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอะไรที่เราอาจจะแบบพูดผิดไปหรืออะไรกรุณาชีแนะเราด้วยแล้วกันะนะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยว่าเราตกหรือว่าเข้าใจอะไรผิดไปบ้างนะครับเราก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับนั่นก็คือสามสมาชิกจาก NCT ซึ่ง เราเชื่อว่าจาก23สามคน ται, ENNIS, น่าจะน่าจะมีคนที่พูดภาษาอังกฤษดีๆอีกเนาะเยอะมากสามคนบวกหนึ่งคือเต็นนะครับค่ะบอกเราบอกเราว่ามีใครที่แบบพูดภาษาอังกฤษเก่งเก่งอีกเราจะได้ไปติดตามนะครับอะปิดท้ายแล้วกันอันนี้เป็นศิลปินเดี่ยวบ้างนะครับผู้หญิงคนนี้คือใครครับผู้หญิงคนนี้คือโซมีนั่นเองค่ะก็คือเป็นน่าจะเป็นลูกครึ่งเกาหลีแล้วก็ดัตช์หน้าจะนะ Really Yeah Yeah okay, so i'm gonna like tell you like basically about her she's she she won like a competition from like a survival reality program called produce 101. Oh, <coughs> and she went into a band called i o i but now she's like a solo artist mm -hmm. Mm -hmm. and yeah, her songs are in English it's pretty cool and but Okay first of all my skin is very very dry so i think uh, moisturizing is very important for your skin because uh, my skin dries out all the time and i hate that feeling that stretchy feeling i hate so moisturizing is key number 1 oh ก็ native wear เลยแหละ channel right? Harper, Harper's Bazaar Harper's Bazaar ก็มันก็ so yeah. แต่งหน้าเป็น beauty, beauty, beauty routine ใช่โอเคชื่ออะไรนะอีกทีนี้โซมีโซมี so นะครับอ่ะอย่างน้อยวันนี้ได้ศิลปินที่เราจะต้องไปกดติดตามอีกมากมายเราอยากจะฟังเขาพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นพร้อมๆกันนั้นเราก็อยากทำความรู้จักกับเพลงอของเขาวงของเขาสมาชิกคนอื่นที่เหลือหรือว่าเขามีอะไรที่น่าสนใจนะครับนี่แหละเราเชื่อว่าการใช้ภาษาอังกฤษมันคืออะไรอย่างเนี้ มันคือส่วนหนึ่งของของชีวิตของเรามันคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ของเรามันคือส่วนหนึ่งของความบันเทิงของเรานะครับเรารู้จักเริ่มต้นจากคนเหล่านี้ที่เรารู้สึกโหาภาษาอังกฤษดีมากเลยแล้วก็ค่อยๆขยายไปนะครับหวังว่าวันนี้จะช่วยทําให้คุณได้รู้จักกับศิลปินเพิ่มขึ้นอีกมากมายหรือว่าอาจจะเป็นพื้นที่ให้คุณได้เข้ามาบอกเล่าถึงไอร์ลกร๊ป ที่คุณชื่นชอบหรือว่าเคป๊ Star คนไหนที่คุณอ,อยากให้เรารู้จักมากขึ้นเพราะทุกครั้งเลยเวลาเราทำคอนเทนต์ที่ผ่านไปนะครับไม่ว่าจะเป็น BTS หรือว่า BLACKPINK <c oughs> ก็จะมะีแฟนจากด้อมอื่นๆน,นะครับจากวงอื่นๆด้วยเข้ามาแบบแนะนำเราว่าให ไปติดตามวงนี้สิหรือว่าอย BTS ยังมีอีกหลายเพลงนะเราชอบเพลงนี้เพราะอะไรหรือว่า BLACKPINK เพลงนี้ก็เด็ดนะอย่างเงี้ย That's what we want to see happening here on this episode so just educate us we want to know more about your world and uh, whatever artists that you like and follow right now right องจีใช่ล้ค่ะ so like just just share like any of your opinions like any stories about the k-pop world you want to share with us and like just guide us into the k-pop world because okay i may be an army but i also want to know about like other fandoms too okay laonagaku <laughs> episode ตอบสนองความต้องการของตัวเองชัดๆเลยนะครับแต่ก็น่าจะเป็นการบอกว่าสนองนี้ที่เขาอีกหลายคนด้วยนะ so today we don't have any like new words or expressions or idioms for you guys mm hmm. but I think we just gave you something even better so you can just go and follow and you do the research on your own and just you know go enjoy yourself with these fabulous awesome artists And um, if you have anything to add, please don't hesitate to do so mm -hmm. in this comment section below. or you can just go and post um, anything in our group on Facebook. Yeah. Yay, we are at 22 K members right now. Yeah. In you guys. Mm -hmm. thank you so much for joining and thank you so much for making this group super fun to. You know, hang around with. Please join us. Okay, so um, that's it for today, and uh, we'll come back tomorrow as usual. And uh, please follow us and subscribe if you haven't already. And make sure that you like and share if. You like our content แล้วสำหรับทุกคนที่ติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้ง Spotify Apple p o d c a s t หรือว่า YouTube or Blockdit Blockdit is mm hmm. another interesting and great channel to to be on Blockdit นะครับก็เป็นทั้งแอปด้วยแล้วก็เป็นที่ที่คุณสามารถจะฟัง podcast ได้ทันทีพร้อมกับมีคอนเทนต์ดีๆมากมายให้ได้ติดตามกันนะครับ so we're out of here u h my name is Big and a อ s โน <Yes. S 1> go mm ัองจีวีกาเลอกอทูเดย์ขอบคุณมากนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears This is the Standard Podcast the Eye Opening Experience for Your Ears สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมสรรมัร์การวลานิตภาษาอังกฤษแข็งแรง BTS เลเวลอัพขึ้นไปอีกหนึ่งระดับครับด้วยการสร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินเคป๊อวงแรก ที่ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีสหรประชาชาติหรือว่า UN นะครับที่สำนักงานใหญ่เมืองนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวันจันทร์ที่24กันยายน2018ที่เพิ่งผ่านมานี้เองนะครับหลายคนคงจะได้ดูการถ่ายทอดสดที่ไลฟ์ไปทั่วโลกแล้วนะฮะความรู้สึกแรกของผมเลยนะฮะคือรู้สึกทึ่งมากจริงๆกับภาษาอังกฤษของ RM นะครับหรือว่าคิมนอมจุนหัวหน้าวง BTS ผมสารภาพเลยครับว่าไม่ได้เป็นแฟนพันธ์แท้นะฮะก็เลยต้องไปลอง Google ดูว่าเอพ่อหนุ นนเ,เขาเกิดเมืองนอกหรือเปล่าปรากฏว่าจากหลายแหล่งที่ไปอ่นานมาเะครับเขาบอกว่าคิมนมจุนหรือ RM หรือแรปมอนสเตอร์หรือแรปมอนนะฮะหรือว่าพี่ม่อนของเหล่าบรรดาอาร์มี่หรือแฟนๆของ BTS ที่เรียกกันเนี่ยคิมนมจุนผู้นี้เรียนภาษาอังกฤษโดยวิธี taught self taught ta คือเรียนเองฮะสอนตัวเองคือ self t a u ท h t เป็นหลักไงคือเฮ้ย เรียนเองได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยคือเก่งมากนะฮะ Google ตอบไปอีกหน่อยนะครับโอเคก็ไม่แปลกใจมากเท่าไหร่ละพี่แก IQ 148่นะฮะฉลาดมากแล้วก็เรียนเก่งมากๆด้วยนะครับแต่ก็มีข้อมูลบอกว่าเคยไปเรียนที่นิวซีแลนด์นะผมหาไม่เจอว่าเรียนอยู่นานแค่ไหนนะครับแต่อย่างในวิกิเนี่ยข้อมูลก็บอกไว้ว่า Rm is fluent in English which he learned with his mother as a child and through watching friends เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองคือแม่สอนตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วก็เรียนจากการดูซีรีส์ฮิตอย่าง r r i n n s นะครับโอ้โหแม่แปลกใจเลยว่าทำไมได้รับเลือกให้เป็นคนพูดที่ U ยูนะครับคิมนำจุนเริ่มสปีชด้วยการเล่าเรื่องของตัวเองนะครับเขาบอกว่าเขามีชีวิตวัยเด็กที่มีความสุขนะฮะอยู่ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้ไม่ห่างจากกรุงโซเท่าไหร่ เขาเคยนั่งมองฟ้าในเวลาค่ำคืนแล้วก็จินตนาการไปตามประสาเด็กครับว่าวันหนึ่งเขาอยากโตขึ้นเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้ช่วยเหลือผู้คน look the nice wonder, and used dream the dreams แต่แล้ววันหนึ่งทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยน 9 and in an intro to one of our early albums, there's a line that says, My heart stopped when I was maybe nine or ten. Looking back, I think that's when I began to worry about what other people thought of me and starting seeing myself through their eyes. Looking back, I think that's when they began to worry about what other people thought of me. เริ่มเกิดความกังวลตามภาษาเด็กที่กําลังจะเข้าวัยรุ่นเนี่ยแหละครับว่าคนอื่นเขาจะคิดกับเรายังไงเขาจะมองเรายังไงเขาจะตัดสินเรายังไง and started seeing myself through their eyes เริ่มมองเห็นตัวเองผ่านสายตาของคนอื่น I stopped looking up at the night skies the stars I stopped daydreaming instead I just tried to jam myself into the malls that other people made เลิกมองฟ้าตอนกลางคืนแล้วก็เลิกฝันกลางวันกันสักทีนะฮะ Instead I just try to jam myself into the molds that other people made jam J A M jam แปลว่ายัดนะครับ mold M, old, M O L D mold แปลว่าแม่พิมพ์แปล,ล,แปลว่าเบ้าหลอมใครจำศัพท์คำนี้ได้บ้างจากคำนี้ดีเอพิโซดที่หนึ่งเลยนะฮะตรงนี้คือเคีมนนำจุนเขาบอกว่า เขาเริ่มเลิกฝันอยากจะเป็นอย่างที่ตัวเองอยากเป็นแต่เริ่มพยายามจะเป็นอย่างที่คนอื่นคาดหวังให้เขาเป็นมากกว่า Soon i began to shut out my own voice and started to listen to the voices of others No one called out my name and neither did I เขาเริ่มเลิกฟังเสียงตัวเองแล้วฟังแต่เสียงคนอื่นนะครับ Soon i began to shut out my own voice and started to listen to the voices of others no one called out my name and neither did i my heart stopped and my eyes closed shut so like this i we all lost our names we became like ghosts we all lost our names we became like ghosts เราสูญเสียความเป็นตัวตนกันไปหมดแล้วเหมือนกลายเป็นผีที่ไม่มีตัวตนนะครับนำจุลเล่าต่อครับว่าแต่โชคยังดีที่เขาได้เจอสิ่งที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้นั่นก็คือดนตรีนะครับที่มันกลายเป็นเสียงเล็กๆในจิตใจที่คอยบอกกับเขาว่า wake up man and listen to yourself เฮ้ยตื่นๆเริ่มฟังเสียงของตัวเองบ้างได้แล้ว even after making the decision to join BTS there were a lot of hurdles some people might not believe but m o อาร e เอ็ม we เล่าว่าหลังจากเข้าวง BTS แล้วก็ยังเจออุปสรรคมากมายนะครับ There were a lot of hurdles hurdles H, H U R D L E S ก็แปลว่าสิ่งกีดขวางแปลว่าอุปสรรคนะครับคำว่า hurdles หรือว่า hurdling เป็นคำที่เอาไ้เรียกกีฬาวิ่งข้ามรั้วดได้ด้วยนะครับเขาบอกว่า Some people may not believe พูดอย่างนี้แล้วหลายคนอาจจะไม่เชื่อก็ได้นะครับแต่ว่า most people thought we were hopeless คนส่วนใหญ่ในเวลานั้นนะคิดว่าพวกเรา BTS เนี่ย hopeless ก็คือสิ้นหวังหมดหวังความหมายก็คือ,อ,อไม่รอดรอกไม่มีทางประสบความสำเร็จรอกนั่นเอง and sometimes i just wanted to quit but i think i was very lucky that i didn't give it all up and i'm sure that i and we will keep stumbling And falling like this. Sometimes I just wanted to quit. บางครั้งเขาเองก็อยากจะเลิกเหมือนกันนะครับ But I think I was very lucky that I didn't give it all up. แต่ก็ยังโชคดีที่เขาก็ยังไม่เคยยอมแพ้จริงๆอย่างสิ้นเชิง And I'm sure that we will keep stumbling and falling like this. Stumbling ก็มาจาก verb stumble แปลว่าสะดุด แปลว่าทําพลาดนะครับอันนี้คือเขาบอกว่าเขาแน่ใจเลยว่าเรื่องอุปสรรคเนี่ยมันจะมีเข้ามาตลอดแหละนะฮะความล้มลุกคลุกคล,ลานเป็นเรื่องธรรมดาต่อให้ประสบความสําเร็จมากมายแค่ไหนก็ยังมีโอกาสจะล้มกันได้ทั้งนั้นนะครับนำจุนกล่าวขอบคุณสมาชิกในวงขอบคุณแฟนๆที่ได้ให้การสนับสนุนนะครับแต่เขาก็บอกว่าเขาก็ยังเป็นแค่เด็กหนุ่มอายุ24ธรรมดาคนหนึ่งที่ยังคงทำอะไรผิดพลาดได้ตลอดเวลา maybe I made Mister a mistake yesterday I But yesterday's me is still me. Today, I am who I am with all of my faults and my mistakes. Tomorrow, I might be a tiny bit wiser, and that would be me too. Maybe I made a mistake yesterday, but yesterday's me is still me. ตัวเขาที่ทำผิดพลาดไปในวันวานก็ยังเป็นตัวเขา today I am who I am with all of my faults and my mistakes ตัวเขาที่เป็นอยู่อย่างทุกวันนี้นะครับก็มีทั้งข้อเสียและข้อผิดพลาดทั้งหมดที่เคยทำมานั้นแหละเป็นส่วนประกอบหนึ่งอย่างแยกไม่ออก tomorrow I might be a tiny bit wiser and that will be me too เขาก็จะได้เรียนรู้จากวันๆแล้วก็วันนี้แล้วก็กลายเป็นตัวเขาในวันพรุ่งนี้ที่คงจะฉลาดขึ้นอีกหน่อยหนึ่งแล้วนะครับ I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  have come love myself for who I am, for who who hope am, was and love come myself become." to for 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 to เขาบอกว่าผมเรียนรู้ที่จะรักตัวเองในอย่างที่ผมเป็นจริงๆนะครับ I have come to love myself for who I am, for who I was, and for who I hope to become แล้วก็ยังรักตัวเองในวันวานด้วยแล้วก็รักไปถึงตัวตนที่หวังว่าจะได้เติบโตไปเป็นในวันข้างหน้าด้วย I'm Kim Namjoon And also RM BTS. I'm an idol and I'm an artist from a small town in Korea. Like most people, I've made many and plenty mistakes in my life. Like most people, I've made many and plenty mistakes in my life. I have many faults and I have many more fears. but embrace by as as gradually, just to starting to little little. I'm going I I'm myself myself love can. And hard as as เขาบอกว่าตัวเขาเองก็มีข้อเสียแล้วก็มีความกลัวในสิ่งต่างๆมากมายนะครับ I have many faults and I have many more fears แต่เขาก็จะโอบก่อนตัวเองให้แน่นที่สุดนะครับ But I'm going to embrace myself as hard as I can embrace ก็แปลว่าโอบกอดน,นะครับ And I'm starting to love myself gradually, gradually, just little by little. What is your name? Speak yourself. Thank you very much. เป็นสปีชสั้นๆแค่6นาทีแต่ว่ามีพลังมากมายเหลือเกินนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่สำหรับแฟนๆของ BTS แต่ผมว่าสำหรับทุกคนเลยนะที่อาจจะกำลังรู้สึกหลงทางรู้สึกไม่มีเรี่ยวแรงและพลังใจในการต่อสู้นะครับผมเองก็ฟังไปแล้วหลายรอบนะครับชอบมากๆเลยจกสับใน EP นี้เช่นเคยผมตัดมาแค่บางส่วนนะครับใครอยากฟังเต็มๆเสิร์ชใน YouTube ได้เลยครับ แล้วก็ขอปิดท้ายว่าใครอยากได้แรงบันดาลใจในการพูดภาษาอังกฤษนะครับลองไปเสิร์ชใน YouTube ดูได้อีกเช่นกันผมไปเจอคลิปแสดงพัฒนาการในการพูดภาษาอังกฤษของคิมนำจุนเห็นเลยว่าเขาพัฒนามาเรื่อยๆตลอดช่วงเวลาหลายปีนี้จริงๆเมื่อก่อนหลายปีที่แล้วนี้พูดไม่คล่องเท่านี้พูดไม่เก่งเท่านี้นะฮะเชื่อแล้ว่านี่คือการเซลฟ์ทอจริงๆผมว่าพื้นฐานเขาดีอยู่แล้วอะ เขามีพรสวรรค์ใน,เ,นเรื่องของสำเนียงนะฮะแต่ว่าความคล่องแคล่วนี่มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะถ้าเกิดไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยมันก็ฝืดแหละนะครับแต่จากคลิปนี้เนี่ยเห็นเลยถึงพัฒนาการของคิมนำจุนว่าเขาเก่งขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะครับลองไปเสิร์ชโดยใช้คีย์เวิร์ดง่ายๆประมาณว่าคิมนำจุนหรือว่า RM BTS English อะไรประมาณนี้ได้เลยครับพอเห็นอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองต้องกลายเป็นแฟน BTS อีกคนนึงแล้วล่ะครับเนี่ย วันนี้เอาสัมมาฝากทั้งหมด5คำนะครับมาทวมอีอีกรอบหนึ่งครับ self taught self taught เรียนรู้ด้วยตัวเอง hurdles hurdles สิ่งกีดขวางหรืออุปสรรค hopeless hopeless สิ้นหวังหมดหวัง stumble stumble สะดุดทำพลาด embrace Embrace โ oh อบกกอดและถ้าติดตามฟังคำนิดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม377คำและสำนวนครับ <S <S และทั้งหมดนี้ก็คือคำนิดีพอดแคสต์ประจำวันนี้ครับฟังอีพีนี้แล้วประโยคไหนคำไหนของ RM หรือว่าคิมนำจุนที่คุณชอบที่สุดบอกเรามาหน่อยคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับ เอพิโซดใหม่ของคำนี้ดีจะพับปริชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ The Standard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube แล้วก็รวมถึง Spotify ด้วยครับแต่ไม่ว่าจะฟังจากช่องทางไหนก็ฝาก Subscribe และฝาก Follow เอาไว้ด้วยนะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast e Opening for Your Ears